ยืนยันแล้วล่าสุด FIVB มาเองสรุป32ทีมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่รอทางไทยคอนเฟิร์มเป็นเจ้าภาพและล่าสุดโค้ชออสหวนคุมทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรอบ8ปีคอนเฟิร์มพร้อมเฟื่องคุณแบบนี้บอกได้เลยมันแน่วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันดีนะครับเรามาดูวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนั่นเองนะครับในกรณียืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นโค้ชออสนะครับที่รับหน้าที่ดูแลวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับรวมไปถึงเฟื่องคุณนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงรวมไปถึงนักกีฬาของไทยเนี่ยก็เดินทางไปโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นอาชีพญี่ปุ่นเกาหลียุโรปอเมริกาไปกันเยอะนะครับผมบอกได้เลยครับว่าถ้าทำดีๆวอลเลย์บอลสาวไทยของเราก็ไม่เป็นรองใครทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่ยืนยันออกมาล่าสุดFIVB ยืนยันนะครับสรุป32ทีมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับในปี2025เนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลนะครับที่ได้แชมป์เอเชีย2023เนี่ยก็คือทีมชาติไทยเนี่ยนะครับได้สิทธิ์อัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพถ้าเฟิร์มนะเช่นเดียวกันกับเซอร์เบียแชมป์เก่าแล้วก็3อันดับแรกจาก5ทวีปนะครับประกอบไปด้วยเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนนั่นเองนะครับส่วน15ชาติจะคัดเอาทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์มาแข่งขันโดยทั้ง32ชาติในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับในปี2025ที่รอเฟิร์มเนี่ยนะครับพร้อมอันดับโลกล่าสุดของแต่ละชาติก็มีดังนี้อ่ะเราตีว่าเราเป็นเจ้าภาพแล้วกันเนาะเจ้าภาพครับไทยอันดับ13ของโลกนะครับแชมป์เก่าเซอร์เบียนะครับอันดับ10ของโลกเอเชียนะครับ3อันดับแรกจาก5ทวีปก็คือเอเชียจีนอันดับ5นะครับญี่ปุ่นอันดับ7แล้วนี่ครับสร้างประวัติศาสตร์เวียดนามเลยนะครับไปชิงแชมป์วอลเลย์บอลโลกนะครับในปี2025เพราะถ้าเราเป็นเจ้าภาพนี่ประวัติศาสตร์เลยอันดับ33นะครับยุโรปเนี่ยจะมีตุรกีอันดับ4เนเธอร์แลนด์อันดับ9และอิตาลีอันดับที่1นั่นเองนะครับแอฟริกาครับก็ประกอบไปด้วยทีมชาติเคนยานะครับแล้วก็อันดับ22ของโลกนะเคนยาอียิปต์อันดับ36นะครับเคเมรูนอันดับ27ครับแล้วก็เป็นนอร์เซกานะครับหรือว่าอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนเนี่ยนะครับก็มีโดมินิกันอันดับ11สหรัฐอเมริกาอันดับ3แคนาดาอันดับ8นั่นเองนะครับแล้วก็อเมริกาใต้ครับบราซิลอันดับที่2อาร์เจนตินาอันดับ17โคลอมเบียอันดับ20เอ็ดนั่นเองนะครับก็นี่แหละครบถ้วนเลยนะแต่ว่าโควต้าจากอันดับโลกที่ยังไม่ได้สิทธิ์จากทวีปเนี่ยนะฮะก็มีหลายทีมที่เดี๋ยวก็คงจะได้ไปแหละครับมีโปแลนด์เยอรมันเบลเยียมเช็กแล้วก็เปเตอริโกยูเครนฝรั่งเศสเนี่ยนะครับบัลแกเรียไล่มาจนถึงอันดับที่20แล้วก็ไปต่อเนี่ยนะครับจนถึงกรีซอันดับที่30นั่นเองนะครับทั้งนี้ FIVB ระบุว่าศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเนี่ยยังไม่มีกำหนดวันแข่งขันที่แน่นอนและรายละเอียดต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจับสลากของรายการนี้ที่จะเปิดเผยให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้มาดูชาติที่จะได้ไปควอลิฟายกันก่อนดีกว่านั่นเองนะครับส่วนข่าวดีของทีมชาติไทยที่หลายๆคนทราบแต่ว่าตอนนี้นายกสมาคมวอลเลย์บอลเขาก็ออกมาเปิดเผยยังเป็นทางการไงก็เอาซะหน่อยนะฮะก็มาเล่าให้ฟังนะครับคอนเฟิร์มไปเลยแล้วกันนะนายกบอกนะครับตอนนี้เนี่ยทางโค้ชออสเขาก็ได้ไปตระเตรียมแล้วก็เตรียมวางแผนพัฒนานักกีฬาระดับยุวชนเยาวชนขึ้นมาจากนักกีฬาที่เราได้เตรียมไว้นะครับที่ผ่านการแข่งขันรายการในรุ่นต่างๆในช่วงที่นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติชุดใหญ่ส่วนใหญ่เดินทางไปเล่นลีกต่างประเทศกันก็จะมีชุดเล็กๆชุดเด็กๆเนี่ยทางโค้ชออสเตรียมที่จะเรียกนักกีฬาเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงนะครับยุวชนเยาวชนเนี่ยอ่ะก็อาจจะเรียกเข้ามารวมตัวกันฝึกซ้อมไว้โดยเฉพาะมองไปยังนักกีฬาที่มีแววและมีส่วนสูงที่ดีซึ่งในส่วนของทีมสตาฟก็คงจะต้องอีกสักระยะหนึ่งทางโค้ชออสจะรอพิจารณาเองทางสมาคมวอลเลย์บอลไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ให้สิทธิ์โค้ชออสเต็มที่นะฮะนอกจากนี้ก็ยังได้พูดต่อนะครับเราได้ทำเรื่องถึงสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVBขอตัวภรรยาเลยเฟื่องคุณนะครับภรรยาโค้ชออสมาช่วยพัฒนาทีมหญิง
รวมทั้งจะดูแลในส่วนของการพัฒนานักกีฬาในภาพรวมด้วยในโอกาสต่อไปสำหรับสัญญาเนี่ยทางสมาคมไม่มีสัญญาอะไรเพราะว่าโค้ชออสเป็นทีมงานของสมาคมอยู่แล้วเหลือเพียงเฟื่องคุณที่เราจะต้องขอให้ FIVB เนี่ยช่วยสนับสนุนในกรณีของพักกีบอลเหมือนกันนะฮะหัวหน้าผู้สอนทีมชายและโค้ชอาเดรียน่านะครับผู้สอนวอลเลย์บอลชายหาดไทยเนี่ยเชื่อว่าทางสหพันธ์เนี่ยก็คงจะสนับสนุนอีกเช่นเคยเพราะจากการที่ดร.อารีกราซาประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้เข้ามาประชุมที่บ้านเราเนี่ยเขาก็รับปากว่าจะช่วยเรื่องนี้อย่างเต็มที่ว่าจะเอาเฟื่องคุณเอาโค้ชต่างๆเนี่ยมาซัพพอร์ตนะฮะทีมชาติไทยสำหรับทีมชาติไทยปีนี้ไม่มีโปรแกรมแข่งขันแล้วนะฮะแต่ก็มีรายการสำคัญสำคัญรออยู่นะซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพมันแน่ครับซึ่งทีมสาวไทยเป็นแชมป์มา16สมัยบ้านเรา17สมัยการรอเลยนะฮะศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2025นะครับรวมไปถึงศึกชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยรองบประมาณจากรัฐบาลว่าจะได้เป็นเจ้าภาพหรือไม่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของนายกสมาคมวอลเลย์บอลกันเลยครับเนื่องจากเป็นบริษัทเดียวที่เห็นความสำคัญของวอลเลย์บอลชายหาดได้เข้ามาสนับสนุนในการจัดการแข่งขันทุกรุ่นอายุนะครับทั้ง12 14 16 18แล้วก็ชิงเลิศประเทศไทยก็มีทางซีเล็กมาช่วยนะครับก็ทำให้ณวันนี้เนี่ยนะครับเรากล่าวได้อย่างเต็มปากว่าจาก10กว่าปีที่ยูโรได้เข้ามาสนับสนุนเนี่ยได้สร้างนักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนขึ้นมาจนกระทั่งถึงทีมชาติทีมชาติโดยเฉพาะระดับเยาวชนเนี่ยครับถือว่ามาจากรายการยูโรเค้กทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้นักกีฬาที่มีคุณภาพด้วยยกตัวอย่างอย่างกรณีของทั้งนักกีฬาเยาวชนเราทั้งชายหญิงนะครับเราก็ได้ผู้หญิงเราก็ได้แชมป์เอเชียนะครับระดับระดับเยาวชนแล้วก็ผู้ชายเราก็ได้รองแชมป์ผู้หญิงเราไปชิงแชมป์โลกนะครับอยู่19นะครับอยู่18นะครับซึ่งเพิ่งแข่งจบไปเนี่ยเราก็ได้เข้าไปถึงอันดับที่4ของโลกนะครับก็ถือว่ารายการนี้มีส่วนในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลชายหาดก็ถือว่าเข้าระบบแล้วในขณะนี้ตั้งแต่ระดับเยาวชนเยาวชนขึ้นมาจนกระทั่งถึงทีมชาติก็เป็นไปทั้งหนักทำนองเดียวกับการพัฒนาระดับกีฬาในร่มนะครับเราก็เชื่อว่าในอนาคตวอลเลย์บอลชายหาดของเราก็จะเข้าไปในระดับโลกได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทางยูโรนะครับรวมตลอดทั้งผู้สนับสนุนอื่นๆนะครับที่ได้มาสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งนี้นะครับกรณีของโค้ชออสนะครับที่ได้มีพวกเราสนใจกันแล้วก็แฟนกีฬาวอลเลย์บอลสนใจกันก็เป็นที่แน่นอนนะครับเราจะให้โค้ชออสกลับมาทำทีมหญิงนะครับในขณะนี้ก็ทางโค้ชออสก็ได้ไปเตรียมทีมงานนะครับแล้วก็รวมตลอดทั้งเตรียมที่จะวางแผนในการพัฒนาตั้งแต่ระดับเยาวชนยุวชนขึ้นมานะครับจากนักกีฬาที่เราได้เตรียมไว้ผ่านการแข่งขันในรุ่นอายุต่างๆมาเนี่ยนะครับก็จะเตรียมไว้ในช่วงนี้นักกีฬาระดับทีมชาติชุดใหญ่เราส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นต่างประเทศกันนะครับก็จะมีชุดเด็กๆซึ่งทางโค้ชออสก็เตรียมที่จะเรียกเด็กๆระดับอายุชนเยาวชนนะครับที่ไม่ได้ไปเล่นลีกภายในประเทศไม่ได้ว่างจากการแข่งขันเนี่ยก็จะเข้ามารวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมไว้นะครับโดยเฉพาะมองไปในนักกีฬาที่มีแววแล้วก็นักกีฬาที่มีส่วนสูงซึ่งส่วนในส่วนของสตาฟเนี่ยก็คงต้องอีกสักระยะหนึ่งนะครับทางโค้ชออสก็คงจะพิจารณาเองแล้วว่าสมาคมเองก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ในตรงนี้ก็ให้เป็นสิทธิ์ของโค้ชออสในการที่จะพิจารณาหาคนมาช่วยนะครับในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ทำเรื่องถึงสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจะขอตัวทางเพียงคุณก็คือแฟนภรรยาของโค้ชออสเนี่ยนะครับมาช่วยนะครับมาช่วยพัฒนาทีมหญิงแล้วก็รวมทั้งอาจจะดูแลในส่วนการพัฒนานักกีฬาเราในภาพรวมด้วยนะครับในโอกาสต่อไปไปพร้อมๆกันนะครับมีการพูดคุยถึงรายละเอียดสัญญายังไงบ้างไหมครับหรือรวมถึงเป้าหมายในการที่ให้โค้ชออสกลับมาคุมทีมอีกครั้งก็สัญญาไม่มีสัญญาอะไรเพราะว่าก็โค้ชออสก็เป็นทีมงานเป็นทีมงานของทางสมาคมอยู่แล้วนะครับก็เหลือแต่เพียงคุณที่เราจะต้องขอรบกวนทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้ช่วยสนับสนุนเราเหมือนกับกรณีของโค้ชปาร์คนะครับกรณีของอาร์เดน่าที่ไปช่วยชายหาดซึ่งก็เชื่อว่าทางสหพันธ์โลกก็คงจะสนับสนุนเรานะครับเพราะว่าจากการที่ทางประธานสหพันธ์วอลเลย์บอล
นานาชาติ FAB มิสเตอร์ดร.อาริกาซาได้มาประชุมในช่วงที่เราประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาวอลเลย์บอลแห่งเอเชียนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยท่านก็รับปากว่าท่านจะพยายามช่วยเราให้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากเรื่องโค้ชเรื่องอื่นๆแล้วก็จะพยายามดูในเรื่องของจะมาพัฒนาในส่วนอะไรอีกก็ขอให้เราได้ขอไปเพิ่มเติมซึ่งเราก็คงอยู่ในช่วงการพิจารณาครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวล นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ